ันที่6ของการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุช่วงปีใหม่ก็เกิดอุบัติเหตุไป 2,083 ครั้งค่ะมีผู้บาดเจ็บ 2,106 รายและเสียชีวิต256รายนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่3มกราคม2567ค่ะซึ่งเป็นการรณรงค์วันที่6นะคะโดยเกิดอุบัติเหตุไป239ครั้งค่ะบาดเจ็บ250รายเสียชีวิตไป35รายค่ะสาเหตุขับรถเร็วตัดหน้ากระชั้นชิดดื่มแล้วขับนะคะส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เกิดเส้นทางทางตรงค่ะแล้วก็ช่วงเวลาการเกิดอุบัติเหตุเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะเป็นช่วง 15:01 นถึง 16:00 นค่ะจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดค่ะอยุธยา11ครั้งเจ็บสูงสุดก็อยุธยา15รายค่ะจังหวัดที่เสียชีวิตมากที่สุดไปอยู่นครปฐม3รายค่ะเพราะฉะนั้นสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม6วันของการรณรงค์นะคะ29ธันวาคม66ถึง3มกราคม67เกิดอุบัติเหตุไป 2,083 ครั้งค่ะบาดเจ็บรวม 2,106 รายเสียชีวิตรวม256รายค่ะจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดนะคะอยู่ที่กาญจนบุรี77ครั้งบาดเจ็บสะสมสูงสุดอยู่ที่กาญจนบุรีเหมือนกันค่ะ83รายเสียชีวิตสะสมสูงสุดอยู่ในกรุงเทพค่ะปีนี้17รายแล้วนะคะจังหวัดที่ตายเป็นศูนย์มี11จังหวัดขณะที่นายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์อธิบดีปภ.ค่ะในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนบอกว่าดูสภาพการจราจรในวันนี้นะคะเส้นทางหลักตอนนี้การจราจรคล่องตัวแล้วค่ะก็เลยคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจใหญ่ๆเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าสปท.เองก็ยังคงวางมาตรการในการดูแลความปลอดภัยอยู่ค่ะไปต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองกันค่ะสภาเริ่มถกงบ67วันที่2แล้วนะคะเช้าสสบางตาค่ะพรรคเล็กก็เริ่มอภิปรายด้วยการขอตัดงบกอรมน.เลยค่ะเริ่มต้นแล้วนะคะสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทวาระแรกต่อเนื่องเป็นวันที่2ค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้านี้นะคะการอภิปรายก็เริ่มต้นที่พรรคฝ่ายค้านค่ะเริ่มจากนายสุรทินพิจารณ์ก่อนเลยสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปไตยใหม่ค่ะอภิปรายบอกว่าตนขอไม่รับหลักการในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจำนวน 5,112 ล้านบาทตามงบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกและก็หน่วยงานในกำกับเพราะว่ามีการจ่ายเงินพิเศษให้กับข้าราชการที่มองว่าเป็นเห็บในวงการราชการโดยรับงบประมาณที่ซ้ำซ้อนอย่างเช่นนายกดำรงตำแหน่งผอ. กอรมน.ก็ได้ทั้งเงินเดือนในตำแหน่งนายกแล้วยังได้เงินของผอ. กอรมน.อีกเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้เงินเดือนในตำแหน่งผู้ว่าและก็ได้เงินเดือนในตำแหน่งผอ. กอรมน.จังหวัดซึ่งตนขอตัด 100% ไปเลยค่ะเนื่องจากว่าไม่ได้มีผลงานของกอรมน.ที่โดดเด่นหรือทำเพื่อประชาชนแบบเป็นชิ้นเป็นอันสำหรับบรรยากาศในห้องประชุมเมื่อเช้านี้นะคะจะค่อนข้างเงียบเหงานิดนึงค่ะสสมาประชุมค่อนข้างบางตาส่วนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินช่วงเช้าเนี่ยติดภารกิจที่ทำเนียบค่ะเพราะว่าเป็นการประชุมภายในแล้วก็ทำการบันทึกเทปจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมประชุมสภาตอนประมาณ 11:00 นค่ะส่วนก่อนการประชุมนะคะก็มีสัมภาษณ์ค่ะครูมานิสสังพุ่มสสสุรินทร์พรรคเพื่อไทยในฐานะวิปรัฐบาลก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการอภิปรายของฝ่ายค้านนะคะโดยมองว่าการอภิปรายของฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ผิดคาดค่ะตอนแรกคิดว่าน้องๆก้าวไกลเนี่ยจะอภิปรายแบบนอกจอแต่เมื่อวานนี้ดูเหมือนเป็นการอภิปรายในเชิงวิชาการค่ะโดยเฉพาะนางสาวสิริกัญญาตระกูลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลหรือแม้แต่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้นำฝ่ายค้านก็ดีค่ะมีวาทกรรมเล็กๆน้อยๆไม่ได้รุนแรงมากทางนี้นะคะต้องถูกมองว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงากว่าปีที่ผ่านมาเพราะก่อนหน้านี้เหมือนสงครามกลางสภาระหว่าง3ปฝ่ายค้านก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลก็เลยเหมือนเป็นคู่ตรงข้ามที่มากกว่าจึงอาจจะบู๊กันตั้งแต่เรื่องงบประมาณไปจนถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนเมื่อวานนี้ที่มีการอภิปรายเกือบจะพาดพิงไปถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกังวลไหมว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครูมานิตก็บอกนะคะว่าสภาวันนี้คงแยกแยะ กันออกแหละยกเว้นนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ตนก็เลยต้องลุกขึ้นประท้วงเพราะเห็นว่านายจุลินเนี่ยเป็นนักการเมืองอาวุโสแล้วส่วนที่มีคนบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นองครักษ์รัฐบาลหรือไม่ก็แล้วแต่มุมมองค่ะเพราะตนเองก็เป็นส.ส.ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยมีหัวหน้าพรรคเป็นนายทักษิณแล้วก็มาที่นางสาวยิ่งลักษณ์ก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะของคนที่รู้จักแล้วก็เคารพนับถือกันขอตอบแบบไม่อายเลยนะบางครั้งมันก็จำเป็นต้องปกป้องเพราะเขาเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ตนมีโอกาสยืนในสภาวันนี้ตั้งแต่ปี2544ครั้งที่นายทักษิณยังคงเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยอยู่ค่ะ
กรรมาธิการตำรวจยังรอ2หน่วยงานตอบรับลั่นไปชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแน่นอนตามกำหนดการเดิมพร้อมเตือนนะคะพายิ่งลักษณ์กลับวิธีการพิเศษเหนือนักโทษคนอื่นรัฐบาลอายุสั้นแน่นอนนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรค่ะได้เปิดเผยถึงกรณีที่กรรมการตำรวจเตรียมจะไปชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะคะโดยบอกว่ากรรมการจะเดินทางไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลตำรวจตามกำหนดเดิมค่ะ12มกราคมไม่มีอะไรเปลี่ยนแน่นอนตอนนี้รอหนังสือตอบกลับของกรมราชทัณฑ์แล้วก็ทางโรงพยาบาลอยู่เพราะว่าทำหนังสือไปตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วทั้ง2หน่วยงานยังไม่ตอบรับค่ะคงจะต้องชี้แจงเหตุผลให้ประชาชนได้ทราบว่าทำไมถึงไม่ให้ไปตรวจสอบเพราะวันนี้โรงพยาบาลตำรวจเองก็ต้องตอบสังคมให้ได้เหมือนกันว่ากล้องวงจรปิดที่ทั้งหมดเสียเนี่ยเสียเพราะอะไรทำไมไม่มีงบประมาณมาซ่อมแซมพร้อมกันนี้ค่ะนายชัยชนะยังพูดถึงกระแสข่าวเรื่องของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยนะคะบอกว่าเรื่องนี้แหละจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้เห็นว่าสังคม2มาตรฐานทำให้เป็นชนวนเหตุที่อาจจะมีม็อบลงถนนอีกก็ได้เมื่อไหร่ที่ตัดสินใจพานางสาวยิ่งลักษณ์กลับมาโดยใช้วิธีการพิเศษเหนือนักโทษคนอื่นจะเป็นชนวนเหตุที่แท้จริงที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยอายุสั้นลงค่ะโฆษกรัฐบาลเผยค่ะว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีนะคะยังคงดำเนินการต่อเนื่องที่จะประสานทำงานเพื่อช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยที่เหลืออีก8คนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางค่ะนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะตอนนี้ยังสั่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ประสานการทำงานทุกฝ่ายเพื่อจะช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยตอนนี้ที่เราเหลืออีก8คนนะคะจากสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางค่ะซึ่งโฆษกบอกนะคะว่านายกเนี่ยยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องสั่งการทำงานติดตามสถานการณ์แล้วก็หยิบประเด็นนี้นะคะมาขอรับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนที่มีช่องทางทั้งนี้การช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยให้ได้รับการปล่อยตัวนะคะช่วงสิ้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้หยิบเรื่องนี้ไปคุยกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียแล้วด้วยค่ะไปปิดท้ายกันที่ปฏิบัติการของตำรวจค่ะบิ๊กตายและตำรวจปศวันนี้แถลงผลการปฏิบัติการทลาย100เครือข่ายยาเสพติดยึดทรัพย์มาได้รวมกว่า105ล้านบาทพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผบ.ตร.ค่ะพร้อมด้วยพลตำรวจโทคีรีศักดิ์ตันตินวชัยผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะร่วมกันแถลงข่าวภายใต้แผนปฏิบัติการตามล่า100เครือข่ายซึ่งก็จับกุมเครือข่ายยาเสพติดยึดทรัพย์สินผู้ต้องหารายสำคัญได้4คดีค่ะได้ผู้ต้องหามา6คนของกลางยาบ้า16ล้านเม็ดเฮโรอีน27กิโลกรัมยึดทรัพย์มาได้อีกประมาณ105ล้านบาทค่ะซึ่งการจับกุมเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดซุกซ่อนในรถนะคะจากพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานเข้าสู่ภาคกลางโดยหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยจับได้นะคะเป็นระดับสั่งการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่เลยค่ะที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติก็คือนายอานันต์ผู้สั่งการและก็นายสุริยาผู้ทำหน้าที่ทางการเงินและผู้ต้องหาในเครือข่ายที่จับได้อีก2รายเป็นเครือข่ายเดียวกันกับคดีก่อนหน้านี้ที่เจ้าหน้าที่ปศเนี่ยจับกุมคนร้ายที่ลำเลียงยาไอซ์จำนวน 1.5 ตันขนถ่ายลงเรือที่ท่าเทียบเรือโรงไม้เก่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนำไปจำหน่ายต่อในเขตน่านน้ำสากลค่ะแล้วก็ลำเลียงไปขายต่อที่มาเลเซียไต้หวันอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และกรณีที่เจ้าหน้าที่นะคะมีการยิงปะทะคนร้ายที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายขณะลำเลียงไอซ์อีก 1,000 กิโลกรัมด้วยตอนนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไป1รายแล้วก็คนร้ายถูกวิสามันในพื้นที่ค่ะโดยเครือข่ายนี้นะคะเชื่อมโยงกับนายชันชัยหรือกัปตันตุ้ยอดีตกัปตันเรือที่รับลำเลียงยาเสพติดทางเรือแต่ว่าเป็นคนละเครือข่ายกันซึ่งครั้งนั้นนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับเครือข่ายในขณะลำเลียงยาไอซ์ได้ประมาณ999กิโลกรัมค่ะมีเคตามีนอีก 1,200 กิโลกรัมที่ท่าเทียบเรือบางปะกงฉะเชิงเทราและก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวกำนันตุ้ยที่หลบหนีไปต่างประเทศนะคะแล้วก็วางกำลังจับตาเครือข่ายนี้เพราะคาดว่าน่าจะมีการใช้ผู้สั่งการรายใหม่เกิดขึ้นมาอีกค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News